ดีครับวันนี้นะครับผมบอสนะครับจากพาวเวอร์ไบสาขาเซ็นทรัลเวสเกตนะครับจะพาลูกค้านะครับมารับชมกับตัว GoPro 11นะครับว่ามีสเปคเบื้องต้นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวถ้าลูกค้ามารับชมมันได้เลยนะครับสำหรับ GoPro 11รุ่นนี้นะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจ GoPro Hero นะครับของเวอร์ชั่น11ครับตอนนี้ทาง Power Buy นะครับก็มีจำหน่ายให้ทุกสาขานะครับแล้วก็ที่อยู่ในมือผมก็จะเป็น GoPro รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตอนนี้ก็จะเป็น GoPro Hero 11นะครับในส่วนของตัวอุปกรณ์นะครับถ้าลูกค้าซื้อไปในกล่องก็จะมีตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัวสายชาร์จแล้วก็ตัวกระเป๋านะครับและ2ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแท่นนะครับสำหรับเวลาเราซื้ออุปกรณ์เสริมของแอคเซสซอรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้หรือว่าเป็นเคสของทาง GoPro นะครับก็จะมีแอคเซสซอรี่ก็จะมีพวกไม้พวกเคสนะครับแล้วก็เป็นพวกสายคล้องนะครับแต่ว่าต้องหาซื้ออีกทีนึงแล้วก็จะมีแบตเตอรี่แถมให้1ก้อนนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าซื้อไปลูกค้าต้องโหลดแอปนะครับแอปของทาง GoPro นะครับตัวนี้ก็จะมีกล้องนะครับความละเอียด27ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอได้5K นะครับในเฟรมเรท60เฟรมเรทนะครับแล้วก็ 4K ได้120เฟรมเรทแล้วก็ 2K ได้ที่240เฟรมเรทนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าตัวกล้องอย่างเดียวสามารถกันน้ำได้10เมตรนะครับแล้วก็สามารถใช้คำสั่งเสียงกับผ่านตัวกล้อง GoPro รุ่นนี้ได้นะครับแล้วก็มีโหมดสโลโมชั่นนะครับซูมได้8เท่านะครับแล้วก็จะมี data ในการตั้งเวลาถ่ายได้นะครับตั้งเวลาถ่ายแล้วก็มี time warp 3.0 นะครับ time warp ก็จะเป็นสิ่งที่แบบที่จะทำให้ภาพมันเคลื่อนไหวไวขึ้นนะครับแล้วก็สามารถไลฟ์นะครับไลฟ์สดสตรีมมิ่งได้ที่ 1080p นะครับแล้วก็สามารถทำรูปภาพนะครับให้เป็นซูเปอร์โฟโต้บวก HDR นะครับบวกรอนะครับไฟล์รอโฟโต้นะครับก็จะทำให้ภาพชัดขึ้นนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นโปรเซสเซอร์นะครับของ GP2 นะครับที่จะทำให้การทัชสกรีนของ GoPro รุ่นนี้นะครับมีความไหลลื่นนะครับเวลาเราใช้นิ้วเวลาแบบใช้ทัชหน้าจออย่างเงี้ยครับทัชหน้าจออะไรไม่ว่าด้านหลังนะครับที่เป็นฟังก์ชันในการตั้งค่าต่างๆครับก็จะมีทัชสกรีนที่ไวเหมือนมือถือเลยนะครับก็จะไม่ช้าครับสำหรับรุ่นนี้ก็ถือว่าตัวกล้องประสิทธิภาพสูงมากเลยนะครับแล้วก็ถ่ายใต้น้ำได้10เมตรครับแต่ถ้าอยากจะถ่ายได้50เมตรต้องซื้ออะเซสซอรี่นะครับที่เป็นตัวกันน้ำอีกนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไฮเปอร์สมูทนะครับ 5.0 นะครับก็จะเป็นกันสั่นที่แบบไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมอื่นเลยให้มีตัวกล้องก็สามารถกันสั่นได้นิ่งมากๆแล้วนะครับแล้วก็จะมีโหมดเรดี้นะครับก็จะมีกล้องบนหัวขึ้นมานะครับเป็นฟังก์ชันที่แบบโหมดเสริมของทาง GoPro เขาครับเกี่ยวกับพวกการถ่ายรูปนะครับแล้วก็จะมีโหมดเว็บแคมโหมดนะครับก็สามารถถ่ายเว็บแคมได้หรือว่าบางคนอาจจะเอาไปติดหมวกกันน็อกก็สามารถดูได้นะครับแล้วก็ภาพชัดระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็สามารถมาที่ Power Buy เป็นท่านวิดเกตนะครับก็ตอนนี้นะครับบัตรเครดิตนะครับก็จะมีบัตรเครดิตเป็นท่านนะครับผ่อนได้10เดือนลด 3% นะครับแล้วถ้าบัตรนอกเหนือจากนี้ก็จะได้แค่6เดือนนะครับที่ผ่อนยาวสุดก็จะมีแค่บัตรเครดิตเป็นท่านนะครับที่ได้ลดแค่3เดือนถ้าลูกค้ามีไทยพาณิชย์ก็จะได้แค่6เดือนลด 3% นะครับก็สำหรับราคานะครับก็จะเป็น18,500นะครับแต่ว่าจะมีความคุ้มค่ามากๆนะครับกับทาง GoPro นะครับตัวรุ่นนี้นะครับก็ถ้าลูกค้าโหลดแอปอะเวลาเราถ่ายใน GoPro ก็สามารถดูผ่านแอปพลิเคชันในมือถือได้เลยครับว่าเราถ่ายวิดีโอหรือถ่ายรูปอะไรไปบ้างนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของ GoPro 11นะครับ Hero 11ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับที่ Power Buy นะครับตอนนี้ Power Buy Westgate ก็เข้ามาสอบถามหรือรับชมกันได้ครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เซตอัพให้นะครับเกี่ยวกับ GoPro ครับแล้วก็ถ้าลูกค้าอยากสอบถามนะครับว่าที่ไหนมีของก็โทร1324ครับหรือว่าทักเฟซแต่ละสาขามาได้นะครับหรือว่าใส่ LINE Official นะครับถ้าทางแกดเจ็ตตอนนี้ก็จะมีแค่0% 10เดือนก็6เดือนนะครับแต่ว่าลด 3% ก็จะมีแค่บัตรเซ็นทรัลไทยพาณิชย์นะครับ UOB นะครับ TTB อย่างเงี้ยครับก็จะได้แต่ว่าผ่อนเยอะสุดก็จะได้แค่10เดือนบัตรเครดิตเซ็นทรัลแล้วก็ได้ลดอีกนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมบอสนะครับจากสาขาพาวเวอร์ไบเซ็นทรัลวิดเกตนะครับขอจบการรีวิว GoPro ไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้ามีอะไรมานำเสนอก็รอติดตามนะครับก็สวัสดีครับ